ต่อไปนะครับจะเป็นการปรับภาพนะครับให้กลายเป็นภาพขาวดำนะครับด้วยคำสั่ง desaturate นะครับการ desaturate ภาพนั้นจะเป็นการถอดเอาค่าสีออกจากภาพทั้งหมดนะครับทำให้ภาพที่เหลือนั้นจะมีเฉพาะสีขาวและก็สีดำโดยที่โหมดของภาพนั้นยังเป็นโหมดเดิมนะครับแล้วก็ทำงานกับสีได้เหมือนเดิมซึ่งแตกต่างจากการเปลี่ยนโหมดให้เป็น grayscale นะครับซึ่งในตัวอย่างนี้เราจะลองมาดูว่าภาพนะครับเราจะทาให้ภาพตรงนี้ กลายเป็นภาพถ่ายแบบย้อนยุกนะครับโดยมีวิธีการและก็ขั้นตอนค่อนข้างง่ายนะครับโดยเลือกที่ Image มาที่ Adjustment นะครับแล้วก็ให้มาเลือกที่ Desaturate นะครับตรงนี้นะครับสำหรับคีย์ลัดใช้ Shift Control แล้วก็ตัว U ได้นะครับเมื่อคลิกแล้วนะครับภาพที่ได้นั้นก็จะกลายเป็นภาพขาวดำนะครับซึ่งจากภาพสีเมื่อกี้ก็ค่อนข้างเป็นภาพที่ทันสมัยแล้วก็ดูสดใสนะครับแต่เมื่อเปลี่ยนลักษณะของภาพไปแล้วก็ จะทำให้กลับเป็นภาพคล้ายๆในอดีตเลยนะครับก็สามารถที่จะนาเอาภาพถ่ายมาประยุกต์ใช้ได้นะครับสําหรับวิธีนี้ต่อไปครับมาดูเรื่องของการปรับภาพนะครับให้เป็นสีที่ตรงกันข้ามด้วยคําสั่ง i n v e r t นะครับซึ่งผมจะใช้ภาพผู้หญิงตรงนี้ก่อนนะครับสําหรับเรื่องของการปรับสีของภาพแบบอินเวอร์สนั้นก็จะเป็นการปรับภาพให้เป็นสีตรงกันข้ามกล่าวง่ายๆก็คือสีดาจะกลายเป็นสีขาว แล้วก็สีขาวก็จะกลายเป็นสีดํานั่นเองนะครับถ้าดูในแต่ละชแนลนั้นที่มีค่าสีตั้งแต่ศูนย์จนถึง255ค่าสีที่เป็น255ก็จะเปลี่ยนเป็นศูนย์นั่นเองนะครับแล้วก็คําสั่งนี้นะครับเราสามารถใช้ในการดูฟิล์มแบบเนกาทีฟก็ได้นะครับเนกาทีฟฟิล์มก็คือฟิล์มที่มีการถ่ายจากสีดําเป็นสีขาวและสีขาวเป็นสีดานะครับเช่นฟิล์มรูปถ่ายทั่วๆไปนั่นแหละครับวิธีนี้ก็เลือกที่ image นะครับแล้วก็มาที Adjustments นะครับแล้วก็เลือกในส่วนของคำสั่ง Invert นะครับอยู่ด้านล่างถ้าเป็นคีย์ลัดก็ใช้ Control I ได้นะครับลักษณะของภาพที่ได้ก็จะเป็นภาพที่ค่อนข้างเปลี่ยนแปลงไปเลยนะครับโดยทั้งหมดนะครับแล้วก็สีที่ได้นั้นก็จะเป็นสีที่ตรงกันข้ามกับต้นฉบับนั่นเองนะครับก็นำเอาอไปใช้งานได้นะครับจะทำให้ได้ภาพที่ดูแปลกตาออกไปอีกนะครับ แล้วต่อไปนะครับจะเป็นเรื่องของการปรับภาพนะครับให้เป็นสีขาวดำนะครับโดยใช้คำสั่ง threshold นะครับปิดไปก่อนนะครับที่ภาพนี้นะครับลักษณะการปรับภาพแบบนี้นั้นนะครับจะเป็นการปรับทั้งภาพเลยนะครับให้เป็นภาพ2สีก็คือสีขาวและก็สีดำเลยนะครับโดยจะเปลี่ยนค่าสีในภาพให้เป็นภาพขาวหรือดำก็จะพิจารณาจากค่า threshold นะครับถ้าเรากำหนดให้ค่า threshold เป็น70นะครับจะทำให้สีที่ได้นั้นก็จะมีค่าอยู่ระหว่าง1-70ถึง จะถูกเปลี่ยนเป็นสีขาวและ71นะครับถึง255ก็จะเปลี่ยนเป็นสีดำนั่นเองนะครับก็เลือกที่ Image Adjustments นะครับแล้วก็มาเลือกที่ t r a e Show นะครับซึ่งอยู่ตรงนี้นะครับเห็นไหมครับลักษณะของภาพที่ได้ก็จะเหมือนกับเป็นภาพวาดขึ้นมาเลยนะครับเราสามารถที่จะคลิกเลื่อนนะครับปรับในส่วนของ Trace Show Level ได้นะครับถ้าปรับมาทางด้านซ้ายมือก็จะเห็นรายละเอียดของภาพค่อนข้างมากขึ้นนะครับ ประมาณนี้นะครับแล้วก็โอเคเดี๋ยวผมจะลองเปิดขึ้นมาเปรียบเทียบกับภาพต้นฉบับนะครับซูมเอานิดนึงนะครับลองมาดูผลที่ได้กันนะครับลักษณะของภาพต้นฉบับนั้นจะเป็นภาพสีนะครับแต่ว่าภาพที่เป็นภาพที่เปลี่ยนแปลงแล้วก็จะกลายเป็นภาพขาวดานะครับซึ่งซึ่งจะค่อนข้างมีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยนะครับก็ลองนาเอาไปใช้งานกันดูนะครับสําหรับเรื่องของการปรับค่าเทชโชนะครับแต่ว่า รายละเอียดนะครับถ้าพูดถึงรายละเอียดบางส่วนก็จะหายไปเลยนะครับแต่ว่าจะทําให้ได้ภาพในลักษณะนะครับหรือว่าในแนวไม่ขึ้นมาให้เรานะครับก็นำเอาไปใช้งานกันได้ครับ